จากที่เราได้เดินมาก็ประมาณสัก15นาทีก็ได้มาเจอเขาหน้ายักษ์นะฮะที่มีพี่น้องประชาชนได้มายืนถ่ายรูปอยู่นี่นะฮะบรรยากาศอย่างนี้เลยแต่ใครที่จะมานะครับขอบอกไว้นิดนึงนะครับเขาหน้ายักษ์เนี่ยก็จะต้องนั่งเรือนะฮะพี่น้องประชาชนชาวบ้านนะฮะนั่งเรือมาก็เที่ยวละไปกลับนะฮะเที่ยวละ 1,000 บาทนะฮะก็เรือลำหนึ่งก็นั่งได้ประมาณ10คนนะฮะก็มาดูเลยนี่ครับเขาเรียกว่าเขาหน้ายักษ์นะฮะเราอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับตอนนี้นะฮะหาดบรรยากาศสวยงามมากนะฮะดูฮะยาวไปถึงนู่นเลยฮะสุดลูกหูลูกตาตรงนู้นเลยนะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะกรมการท่องเที่ยวด้วยนะฮะที่ได้นำภูเก็ตสมาร์ทนิวนะฮะได้มาลงพื้นที่ในขนาดนี้เดี๋ยวภาพวิดีโอไปฝากทุกคนนะครับ
างกรมการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นอีกหน่วยงานนึงค่ะที่ดูแลในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวค่ะทางกรมการท่องเที่ยวก็มีในเรื่องของการมีเครื่องหมายที่ออกเป็นเครื่องมือนะคะที่จะช่วยผลักดันให้สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนที่ได้ที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศไทยค่ะเข้าสู่มาตรฐานมากขึ้นการที่เข้าสู่มาตรฐานก็คือการมีการบริหารจัดการและการให้บริการที่ดีค่ะโดยมุ่งเน้นในเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและรักสิ่งแวดล้อมค่ะปัจจุบันค่ะกรมการท่องเที่ยวก็มีมาตรฐานนะคะการท่องเที่ยวไทยค่ะจำนวน56มาตรฐานนะคะซึ่งก็จะมีทั้งในเรื่องของกิจกรรมนะคะในเรื่องของการบริการแหล่งท่องเที่ยวมักกุเทศนำเที่ยวและแล้วก็ด้านอาชีพค่ะซึ่งก็จะมีทั้งที่พักการเดินทางโดยรถตู้นะคะแล้วก็มีก็เรื่องของการกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ในเรื่องของการเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยหรือตราสัญลักษณ์มาตรฐานช้างชูงวงเรืองร่านะคะก็จะเข้าสู่สามารถสมัครหรือดูรายละเอียดค่ะเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะที่เว็บไซต์tts.dot.go.th ค่ะแล้วก็สามารถประเมินแล้วก็ดูรายละเอียดได้เบื้องต้นเพื่อประเมินตนเองก่อนเข้าสู่มาตรฐานค่ะหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อทางกรมการท่องเที่ยวทางกรมการท่องเที่ยวก็จะช่วยในการแนะนำนะคะให้เข้าสู่มาตรฐานกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ในเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ความคุ้มค่าในด้านของการให้ในการรับบริการผ่านสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐานทางนักท่องเที่ยวเองก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็สามารถที่จะเลือกรับบริการที่ได้มาตรฐานผ่านตัวตราสัญลักษณ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยหรือตราสัญลักษณ์ช้างชูงวงเรืองร่าประกอบลายประจำยานนะคะส่วนผู้ประกอบการสามารถผลักดันตนเองค่ะเข้าสู่มาตรฐานทำให้การให้บริการแล้วก็การบริหารจัดการภายในองค์กรนะคะยกระดับให้ดีขึ้นแล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐนะคะในภาพรวมของประเทศค่ะก็จะเป็นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะรวมทั้งเป็นภาพรวมยกระดับตัวยกระดับของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยบริการของการท่องเที่ยวไทยค่ะให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทำให้นักท่องเที่ยวค่ะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะนี่นะคะตัวตราสัญลักษณ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยค่ะหรือตราสัญลักษณ์ช้างชูงวงเรืองร่าของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะ